สึกเสียงมันเอื้อนเอ่ยมากขึ้นเดี๋ยวบอกว่าสดิสติ้งมากขึ้นสดิสติ้งมากขึ้นเลยนะคะอ่ะวันนี้ดีกว่าวันนี้ดีกว่าค่ะฝนจะแบบว่าแอดวานซ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเออจะมีการแบบอะไรนะคะย้ำลายอะย้ำลายเป็นการย้ำลายอืมคืออะไรคะจริงๆอะคือรู้มาแต่ว่าวันนี้เราจะมาย้ำลายกันพี่เข็มบอกฝนมาอืมนี่ยังไม่รู้หรอกตอนแรกเข้าใจว่าอะไรรู้ป่ะเข้าใจว่าเอาอีเนี่ยระบายไปอีกหลายๆไม่วางไว้ห่างมือก่อนเลยวางไว้ห่างมือเด็กและคุณฝนนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้วันนี้เราจะย้ำลายกันเพราะว่าโมเดลพลาสติกเนี่ยเราช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราจะโฟกัสไปที่เกี่ยวกับการพลาเพราะมันเป็นโมเดลในกระแสอยู่นะฮะเราก็เด็กสนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเน้นไปตรงนี้แหละไอ้ลายของกันดั้มหรือกันพลาเนี่ยที่มีมาในกล่องมันจะไม่ค่อยบางจุดนะต้องบอกว่าบางจุดมันจะไม่มันจะตื้นพอตื้นปุ๊บเนี่ยเราใช้ตัวนี้ไปเนี่ยวอดเส้นมันจะไม่เต็มหรือหลุดออกมาง่ายๆหลายคนก็เอ๊ะมันมีลายพี่แต่มันวอดเส้นไม่ได้สักทีทำยังไงดีเราก็จะแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เราที่เราจะบอกต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นมีดเดอร์ไลน์ภาษาอังกฤษก็คือ knife walk line อีกครั้งครับ knife walk line อันนี้เป็นคำพูดที่ผิดนะฮะอย่าไปจำมันคือ line engraver ครับ line engraver คือมีดเดอร์ไลน์นั่นเองนะฮะตอนนี้ในไทยเนี่ยก็จะมีเจ้าผลิตอยู่เจ้าหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ดีเราไม่สามารถบอกชื่อได้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าชื่อยี่ห้ออะไรนะฮะเราพูดไม่ได้จริงด้วยจรรยาบรรณของโมเดลเลอร์นะฮะเราก็จะใช้มีดตัวนี้ทำการย้ำลายเพื่อทำการเพื่อให้มันให้ลายของโมเดลเนี่ยชัดขึ้นแล้วก็เดินเส้นได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะตัดมันชิ้นนึงก่อนให้ดูกันนะฮะนี่ชิ้นนี้นะฮะจะสังเกตว่าลายเขาตื้นมากจะถามว่าตื้นกี่มิลนะฮะบอกได้ไหมไม่ได้แต่เราดูด้วยสายตาค่ะไอเนี้ยวอทถ้าเราวอทเส้นไปด้วยพาเนลไลน์เส้นคัลเลอร์เนี่ยยาว่ามันก็จะไม่ติดหรือติดแล้วน้อยนะครับเราก็จะทำการย้ำลายอย่าด้วยการใช้มีด knife walk line knife walk line ชื่อจริงๆเป็นอะไรนะคะ line engraver โอเคชื่อจริงจำไม่ได้แล้วจะเป็น knife walk line ก็เล่านะฮะค่ะทำยังไงอะคะขั้นตอนนะครับคือเราก็จรดตัวด้านโคมตัวนี้แท้แต่อย่าทำแท้แต่ตอนผมโดนลายแล้วมันพลาดเลยนะพลาดเลยบอกไว้ก่อนนะฮะเราก็จะหลดไปที่แท้แต่อย่าบอกให้อย่าเพิ่งยังแล้วขูดไปค่ะลักษณะการเดินย้ำลายตัวนี้จะเป็นการขูดนะฮะอ๋อมันก็จะเป็นพลาสติกก็จะคือออกมาเลยใช่นี่เป็นขุยๆออกมาแง่เห็นไหมลายก็จะลึกขึ้นค่ะเห็นไหมเห็นคุยๆเห็นอุยๆนี่ไหมคุยค่ะคุยค่ะแล้วแบบว่ามันไอ้นี่ไหมคะกูรู้ที่มันแบบคือลายจะลึกจะตื้นอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราสวอตเอ้ยสวอตเราวอตเราวอชลายไปเนี่ยมันจะชัดขึ้นเกี่ยวไหมคะชัดขึ้นครับอันนี้จะทำให้ลายถ้าเรามีการย้ำลายเพิ่มขึ้นเนี่ยเหมือนฝั่งลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ลายจะอยู่ชัดขึ้นถ้าลายตื้นเนี่ยเราวอดไปเนี่ยลายออกหมดมันจะสีมันจะไม่อยู่ในร่องเพราะร่องมันตื้นมากนะครับนี่เราก็ถ้าสังเกตด้วยตาเปล่าก็น่าจะเห็นได้พอสมควรนะครับว่าลายที่มีการเดินเนี่ยกับลายที่ยังไม่เดินเนี่ยมันจะเรามีแว่นโอ้ชัดมันจะลึกมันจะลึกขึ้นจริงๆคุณผู้ชมคะทำไมมันแบบเวียนตอนนี้พิธีกรหญิงเราเสียสูญไปแล้วนะฮะด้วยแว่นธรรมยาอะไรเนี่ยท้อเออโอเคโอ้ก็มาปกติละคนทำได้ไหมจูนอยากทำอีกแล้วค่ะ
เดี๋ยวเราจะมือใหม่อย่างฝนทำได้ไหมให้มือใหม่อย่างคุณฝนทำดูนะครับแล้วลองดูอ่ะเลือกชิ้นที่อยากทำมาถึงชิ้นเอาชิ้นนี้แล้วกันเลือกให้แล้วไม่เปิดโอกาสเลยหรอคะชิ้นนี้ถ้าเสียแล้วมันแกงง่ายคุณฝนทำอย่างนี้นี่นะนี่แล้วก็ขูดเบาๆก่อนไม่ต้องกดแรงประมาณ 35.6 องศาใช่อีเนี่ยไม่รอดเอาปกติดีว่ะโอเคค่ะอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องกดแรงมากค่อยๆขูดไปเบาๆลากไปด้วยความคงของมีดยี่ห้อนี้มันก็จะทำให้เนื้อพลาสติกออกมาง่ายขึ้นและเร็วขึ้นอันนี้มันตื้นไหมคะต้องย้ำประมาณ2รอบขึ้นไปครับเฮ้ยฝนเก่งอ่ะคือแบบของมันดีไม่ใช่มันวิไม่วิเหมือนโดนย้ำพลาดแล้วอ้าวพลาดแล้วอ่ะไหนครับไหนไม่ได้ตั้งใจพลาดด้วยตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดการพลาดอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องห่วงทิ้งซื้อใหม่ใช่เราซื้อใหม่ไม่ใช่ เดี๋ยวเราไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วตัวนี้เพราะเราเก่งขึ้นแล้วใช่ถ้าพลาดระดับนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเดินทรายซ้ำนะครับค่ะให้เราขัดก่อนด้วยกระดาษทรายเพราะยังพลาดแบบตื้นๆอยู่แล้วก็จะมาขัดกันสุดท้ายเราเนี่ยหลังจากเราขัดชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าสีมันด้านต่างกันอะไรยังไงเพราะเดี๋ยวสุดท้ายไปพ่นเคลียร์ด้านมันก็ด้านเท่ากันหมดนี่เห็นไหมรออีกที่คุณฝนทำภาพเมื่อกี้หายไปแล้วหรือยังอยู่ หายไปแล้วค่ะใช้ฟองน้ำทรายช่วยให้มันละมุนขึ้นเนียนขึ้นคุณฝนลองใช้แว่นส่องก็ได้เตรียมดึงดาวฝนดึงดาว ใส่เยอะๆเมาเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ได้เป็นคนหัวเล็กเฮ้ยหายไปแล้วจริงๆด้วยเป็นไงหายไปแล้วค่ะเนี่ยฮะคือเวลาเราเริ่มเดินลายนะครับเราควรจะค่อยๆเดินเบาๆเพราะเผื่อถ้ามันพลาดเนี่ยเราจะแก้ไขได้ทันถ้าเราไปกดแรงตั้งแต่แรกเลยเนี่ยโอ้ลึกถ้าเมื่อกี้ผมบอกให้คุณฝนกดแรงปุ๊บอันนี้ผมเนี่ยต้องน้ำตาไหลนี่คือการย้ำลายนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งที่เราจะสอนกันก็คือการย้ำลายในส่วนที่ไม่มีลายตั้งลายเองไม่คือมันจะเป็นส่วนที่อย่างเช่นเป็นรอยเป็นส่วนที่หักมุมแต่ตรงมุมนั้นอ่ะมันไม่มีลายอธิบายไปอ่ะจะงงอย่างเช่นตรงเนี้ยง่ายๆชิ้นนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีร่องอ๋อใช่วัดไปไม่ติดใช่แต่มันมีเส้นใช่เห็นใช่ไหมเนี่ยอธิบายอย่างเงี้ยชัดเจนโอเคเราก็จะทำการใช้ตัวนี้แหละมีดเดินลายวอล์กไนฟ์วอล์กลายวอล์กลายหรือลายเอ็นเกรเวอร์นะฮะเป็นการย้ำลงไปนะครับเพื่อให้เวลาวัดเส้นเนี่ยมันติดนั่นเองมาแบงมือนานแล้วด้วยทำเป็นนะทำเป็นทำแบบเมื่อกี้เลยแค่ตรงนี้เองใช่ไหมคะกดแรงหน่อยมั้ยคะรอบแรกให้เบาไว้ก่อนเพื่อเป็นการนำทำร่องนำไว้แสดงว่าแรงไปแล้วรอบแรกทำหน้าเช่นนี้ได้อยู่ท่านะรู้มุกเราให้คุณฝนได้ลองย้ำลายในส่วนที่ชิ้นงานไม่มีลายแต่มีเส้นก็คือตรงนี้นั่นแหละเห็นเนาะไม่เห็นก็จงเห็นซะเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราก็หลังจากเราย้ำลายเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือการขัดเพราะว่าถ้าเราย้ำลายแล้วเนี่ยพลาสติกมันจะเกิดมันจะมีเพลือขึ้นมานิดนึงถ้ามองตรงนี้อาจจะไม่เห็นผมว่าถ้ารูปสื่อสัมผัสเนี่ยมันจะรู้ว่ามีมันสักตาใช่สิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีเนี่ยปรัชญาโอเคทำไมกล้องสั่นนะฮะเนี่ยฮะคุณฝนเนี่ยที่เราย้ำลายไปเมื่อกี้คุณฝนลองรูปมันจะมีสะดุดนิดนึงเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องขัดทิ้งแล้วก็ทำการขัด
เป็นบั้นท้ายหอยบั้นท้ายหอยอีกแล้วนี่มีภาษาอังกฤษอีกอันนึงที่ไม่อยากพูดเลยอะไรคะเชลโอเคเนี่ยเข้าใจได้ขัดวนไปเรื่อยๆนะครับวนอย่างที่บอกต้องขัดวนอย่าขัดไปในทางเดียวกันเพราะว่าจะทำให้เกิดรอยขนแมวได้ง่ายขึ้นให้ขัดเป็นก้นหอยวนไปมันจะเสียดสีกันจนรอยขนแมวไม่มีหรือมีน้อยมากนั่นเองเริ่มใช้อุปกรณ์เทพแล้วโทษนะครับโอเคแต่อย่างนั้นเห็นชัดขึ้นนะคะจริงๆพวกเนี้ยมองด้วยตาเปล่ามันไม่ค่อยเห็นหรอกอ่ะโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยโชว์ให้คุณดูกันหน่อยนะมันถูกแล้วใช่ไหมโอเคเห็นไหมให้คุณผู้ชมดูได้ก็จะเนียนขึ้นเก่งจริงเป็นไงคะภูมิใจกับลูกศิษย์ไหมคะก็ภูมิใจครับพวกผมก็มั่นใจว่าผมสามารถที่จะดันคุณฝนให้เป็นโมเดลเลอร์ระดับท็อปได้อาจจะใช้เวลาไม่นานครับสักสี่ห้าปีสี่ห้าปีเนี่ยถึงกระท้อเลยนะ4-5 ปีเลยอ่ะผมขอสัญญาตรงนี้นะครับว่าไม่เกิน2ปีผมจะส่งคุณฝนเข้ากันพาบิลเดอร์เวิลด์คัพเย้ถ้าผมไม่ท้อซะก่อน ใครจะท้อก่อนกันนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งซึ่งตัวเดินลายเนี่ยตัวย้ำลายเนี่ยสำคัญก็คือเวลาเราอุดขัดผ่ากลางปืนปืนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องทำสองชิ้นประกบกันนะโอเคโอเคผมไม่ใช่ผู้บริหารบันไดแต่คือเราต้องทำยังไงอะคือเราต้องอุดพวกนี้อุดไปแล้วก็เวลาเจอรอยเขาเรียกว่ารอยตรงเนี้ยขัดไปขัดยังไงก็ไม่โดนขัดไปก็ไม่ถึงเราจะใช้ตัวเดินลายเนี่ยย้ำตรงข้อพับตรงนี้ตรงหักมุมเนี้ยแล้วดูก่อนนี่จะเป็นอย่างนี้นี่คือก่อนเดี๋ยวผมเดินลายปุ๊บก็คือปีกไปเลยใช่ถ้าเหมือนที่คุณฝนทำเมื่อกี้แหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ความประณีตนิดนึงเพราะมันจะไปสะดุดรอยกาวที่มีการผ่ากลางมันแบบละเอียดมากคือจุดเล็กจุดน้อยอะไรเงี้ยมันก็เข้าใจแล้วเราต้องใช้แว่นคือฝนลองใช้แว่นดูตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเห็นชัดแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแท้เด้ไม่ทันสาวไม่ทันไม่ได้เตรียมกันนอกนี้ก็คือทำเกี่ยวกับการย้ำลายใช่ไหมคะใช่ก็ถ้าสมมติว่าไอ้ตรงตัวเส้นมันมาแบบบางๆเนี่ยเราก็สามารถย้ำลายได้นะคะเวลาบางๆใช่เวลาเราวอดสีเอ้ยวอดลายวอดเส้นวอดสับก็ได้นะคะมันก็จะเห็นชัดขึ้นลายก็จะลึกขึ้นแต่ว่าถ้าผลทำแบบนี้พี่เข็มผลก็เท่ากับแบบเป็นโปรเฟชชั่นแนลในการแบบทำกันด้ามก็ถือว่าเป็นโมดิฟายทำเองอะไรเองเลยเก่งเลยอันนี้ต้องบอกคุณฝนนิดนึงว่าการย้ำลายหรือการเดินลายเพิ่มเนี่ย มันไม่ใช่การโมดิฟายอ้าวแต่ฝนกรีดไปเองเลยนะมันคือการเพิ่มรายละเอียดการโมดิฟายจริงเนี่ยมันไม่ได้มีว่าใครเก่งกว่าหรือใครอ่อนกว่าแต่ต้องเข้าใจว่าการโมดิฟายคือการปรับเปลี่ยนรูปทรงการสร้างชิ้นส่วนเพิ่มเติมค่ะคือถ้าโมดิฟายคือต้องเหมือนแบบว่าสร้างชิ้นส่วนใหม่ปรับรูปทรงใช่อะไรพวกนั้นน่ะโมดิฟายแต่ถามว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนเจ๋งกว่ากันไม่มีมันก็แค่สุดท้ายใครฟินิชมาเจ๋งดูดีไว้แค่นั้นเองแต่ว่าอยากให้เข้าใจให้ตรงกันว่าการเดินลายหรือการย้ำลายเป็นการเพิ่มรายละเอียดไม่ใช่การโมดิฟายนะครับโอเคนั่นแหละนี่แบบว่ากะโปรแล้วเนี่ยเกือบโปรแล้วกะเป็นสิทธิ์คิดล้างครูแล้วเนี่ยแม่เป็นงานถ้าคุณฝนต้องล้างผมทั้งตัวเนี่ยคงต้องใช้ซันไลท์ทั้งโลตัสอะโอ้ขนาดนั้นเลยโอ้โหโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับการย้ำลายนะคะที่มาสอนคุณผู้ชมนะคะหรือว่าสาวกกันด้ามนะคะที่แบบว่าเริ่มต่อนะคะก็ถ้าอันไหนมันไม่ชัดก็ย้ำมันไปนิดนึงนะคะเวลาวอทไลน์เนี่ยจะได้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนคราวหน้าจะมีอะไรมาให้ได้ลองทำนะคะหรือว่ากูรูเข็มทิศเนี่ยมีอะไรเด็ดๆมาสอนเนี่ยต้องติดตามนะคะส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะฝนแล้วก็กูรูเข็มทิศครับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ